สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นการสปอยภาพยนตร์เรื่อง Transformer Rise of the Beast ซึ่งถือว่าเป็นภาพยนตร์ภาคที่7ของ Transformer และเป็นภาคที่2ของ Transformer เจนใหม่หลัง Bumblebee นะครับก่อนจะไปดูก่อนจะไปฟังบอกตรงนี้ก่อนเลยครับขอให้ลืมเรื่องราวต่างๆของ Transformer ที่คุณรู้จักไปก่อนเลยทั้งภาคอดีตถึงปัจจุบันรวมไปถึงภาคการ์ตูนด้วยนะเพราะว่าหนังภาคนี้นะมันไม่อิงกับ Transformer ภาคลงภาพยนตร์ทั้ง5ภาคเลยดังนั้นถ้าดูโดยอิงเรื่องราวที่คุณรู้มาก่อนเนี่ยคุณจะร้องเอ๊ะในหลายจุดแน่นอนแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังเรื่องราวของ Transformer Rise of the Beast กันเลยครับเปิดเรื่องมาก็เหมือนจะตีกันเลยเพราะเนื้อเรื่องพาเราย้อนอดีตไปยังดวงดาวหนึ่งซึ่งคือดาวอะไรก็ไม่รู้จักรวาลไหนก็ไม่รู้รู้แต่เพียงอีดาวเนี่ยมันกำลังจะโดนแดกโดยเจ้าแห่งความมืดลอร์ดวอเดอมอร์ไม่ใช่ดาวดวงนี้นะกำลังจะโดนเกินกินโดยยูนิครอนพญามารเทพร่างมือมาซึ่งมีขนาดแบบว่าใหญ่อะใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่กว่าดวงดาวอีกอะซึ่งไอ้เจ้ายูนิครอนเนี่ยมันดูดเอเนอร์จอนก็คือพลังงานของดวงดาวไปเป็นอาหารของมันนะและอีดวงดาวที่มันกำลังจะเปิดพิสดารเนี่ยก็เป็นดาวของพวกแม็กซิมอลหุ่นยนต์ที่มีลักษณะคล้ายสัตว์บนโลกแต่เห็นมีลักษณะเป็นสัตว์แบบนี้เนี่ยก็ไม่ธรรมดานะเพราะว่าพวกแม็กซิมอลเนี่ยมีเทคโนโลยีล้ำหน้าซึ่งแน่นอนล้ำเกินไปก็ไม่จะเป็นเป้านะเพราะไอ้เจ้ายูนิครอนเนี่ยมันอยากจะได้วิทยาการอย่างนึงมาจากพวกแม็กซิมอลซึ่งไอ้เจ้าวิทยาการที่ว่าเนี่ยมันคือกุญแจทรานสวอร์ปโดยอีกุญแจเนี่ยจะช่วยทำให้สามารถเปิดประตูมิติการอวกาศได้ทำให้ไอ้เจ้ายูนิครอนเนี่ยสามารถวาร์ปไปไหนก็ได้เพื่อจะไปแดกดาวดวงอื่นนะเพราะจักรวาลนี้มันอยู่เนี่ยแทบจะไม่มีดาวเหลือให้แม่งแดกแล้วและแน่นอนเนื่องจากยูนิครอนเนี่ยมันใหญ่มากมันเลยลงมาที่ดาวนี้เองไม่ได้ดาวแตกแน่นอนมันเลยส่งลูกน้องมันมาจัดการซึ่งอีลูกน้องมันเนี่ยเป็นหุ่นแมงป่องแล้วก็จะมีผู้นำฝูงนะโดยผู้นำฝูงเนี่ยมันชื่อว่าสเกิร์ตซึ่งได้รับพลังจากศาสตร์มืดของยูนิครอนมาโดยตรงไอ้หาเนี่ยจะแข็งแกร่งมากเลยเกือบจะไล่เทียมทานทั้งนี้ทั้งนั้นนะเอเปกลิงหุ่นยนต์ลิงกอริลล่าหัวหน้าของพวกแม็กซิมอลเห็นท่าไม่ดีจึงเอากุญแจทาสวอร์ปเนี่ยส่งต่อให้กับออปติมัสไพรมอลหุ่นยนต์ลิงกอริลล่าอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นลูกน้องของตนแล้วบอกให้ไพรมอลเนี่ยพาพรรคพวกที่เหลือเนี่ยหนีออกไปอีกดาวบ้านเกิดที่กำลังจะแตกสลายนี่ซะนี่เป็นศึกของข้าตัวข้าเอเปกลิงจะทวงเวลาให้เองพอไพรมอลได้ยินแบบนั้นนะก็ซาบซึ้งใจเลยที่นำกุญแจทาสวอร์ปหนีขึ้นยานอพยพทันทีส่วนทางด้านของเอเปกลิงที่ทิ้งประโยคเท่ๆเอาไว้เป็นตำนานนะก็ได้กลายเป็นตำนานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะโดนเจ้าสเกิร์ตจอมโหดยิงตายคาที่แต่การเสียสละของเอเปกลิงเนี่ยไม่สูญเปล่านะเพราะมันทำให้ไพรมอลและบรรดาเหล่าแม็กซิมอลที่เหลืออยู่เนี่ยนำกุญแจทรานสวอร์ปหนีข้ามมิติออกจากดาวบ้านเกิดไปได้หนีไปไหนนั่นเหรอแน่นอนแม่งมาโลกความชิบหายบนจักรวาลนี้ทั้งมวลเนี่ยแม่งมารวมกันที่ดาวบ้านเกิดกูนี่แหละตัดภาพกลับมาที่โลกปี1994ภาคนี้นะตัวเดินเรื่องฝั่งมนุษย์เนี่ยจะไม่เกี่ยวกับพวกวิทวิกกี้แล้วนะแต่จะเป็นครอบครัวครอบครัวนึงเป็นครอบครัวของพี่น้องคริสและโนอาสองพี่น้องเนี่ยอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ในย่านบุคลินโนอาเป็นอดีตทหารซึ่งตอนนี้ตกงานอยู่ตอนนี้ก็เลยยังหาเงินเลี้ยงตัวเองไม่ได้ก็ต้องเกาะแม่กินไปก่อนส่วนคริสน้องชายเนี่ยยังเป็นวัยรุ่นยังเรียนอยู่คริสเนี่ยมีอาการไม่ค่อยสบายนะโดยจะมีอาการชาที่มือและไม่ขยับมือไม่ค่อยได้ซึ่งจริงๆแล้วอาการป่วยเนี่ยก็รักษาได้แต่เนื่องจากที่บ้านเนี่ยไม่ค่อยมีตังค์จึงรักษาหายขาดไม่ได้ทางด้านโนอาเองก็ตะเวนสัมภาษณ์งานเพื่อจะเป็นรปภ.ในหลายที่นะเพราะว่าตัวเองเป็นอดีตทหารไงแต่ก็โดนปฏิเสธเพราะว่าประวัติตอนเป็นทหารเนี่ยไม่ค่อยดีแบบว่าไม่ค่อยมีสมาธิชอบเหม่อลอยคิดคนเดียวแต่เรื่องที่เหม่อลอยเนี่ยก็เพราะเหม่อลอยคิดถึงน้องไงน้องไม่สบายแต่นายจ้างก็ไม่สนนะประวัติไม่ดีกูก็ไม่รับเมื่อโดนนายจ้างปฏิเสธก็ทำให้โนอาเนี่ยอยากเป็นมิตรนะอยากมิตรมากเลยมิจฉาชีพอ่ะเลยไปคุยกับเพื่อนบ้านที่แสนดีข้างบ้านนะอยากจะร่วมงานด้วยคนเพราะอยากจะได้เงินก้อนนึงเนี่ยมารักษาน้องชายให้หายไงชาวแก๊งเนี่ยก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะแล้วก็บอกให้โนอาเนี่ยขึ้นงานคืนนี้เลยเป็นงานง่ายๆปล้นคนรวยเอามาให้คนจนแบบกูช่วยคนรวยใช้เงินได้บุญจะตายตัดมาอีกด้านนะเป็นเรื่องของสาวเนิร์ดชื่อว่าเอลิน่าเธอเป็นเด็กฝึกงานที่พิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งนะนางเก่งมากเลยเห็นอะไรก็รู้หมดวัตถุโบราณชิ้นไหนเป็นของเก๋อันไหนเป็นของจริงมองปราดเดียวก็รู้แต่มีอยู่ชิ้นหนึ่งนะที่นางไม่รู้จักมันคืออะไรของสิ่งนั้นเนี่ยคือรูปปั้นรูปนกอินทรีซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยคาดว่าเป็นของยุคโบราณสมัยอียิปต์โบราณน่ะแต่เอเลน่าเนี่ยบอกว่ามันไม่น่าใช่นะเพราะว่าสัญลักษณ์ที่อยู่บนรูปปั้นเนี่ยมันไม่ใช่ของอียิปต์นางก็เลยค้นคว้าทั้งวันทั้งคืนนะจนตกเย็นหัวหน้าของนางเนี่ยกำลังจะไปงานระดมทุนของพิพิธภัณฑ์ก็เลยโยนเสื้อนอกฝากให้กับเอเลน่าเอาไปซักรีดเพราะว่าหัวหน้าเนี่ยลืมเอาบัตรประจำตัวออกจากเสื้อนอกเอเลน่าเห็นแบบนั้นนะก็เลยได้ทีล่อเข้าไปในห้องแลบอยากรู้ไงว่าไอ้รูปปั้นนกเนี่ยมันมาจากยุคไหนกันแน่
พอมาถึงเนื้อนางก็จดบันทึกเลยว่ารูปปั้นสลักว่าอะไรแล้วก็ค่อยๆบรรจงเปิดเครื่องสแกนเพื่อตรวจดูว่ารูปปั้นเนี่ยมาจากสมัยไหนทันใดนั้นเองความชิบหายก็มันเกิดขึ้นทันทีพอรูปปั้นเนี่ยโดนลำแสงสำหรับสแกนรูปปั้นก็ค่อยๆแตกร้าวจนเผยสิ่งของบางอย่างอยู่ด้านในโดยของสิ่งเนี้ยมันคือกุญแจทรานสวอปนั่นเองด้วยความอัดอั้นที่ต้องอยู่ในรูปปั้นเป็นเวลานานพอถูกถกออกมาจากรูปปั้นกุญแจทรานสวอปก็ปลดปล่อยแตกกระเซ็นทันทีปลดปล่อยพลังงานนะโดยพลังงานที่กุญแจทรานสวอปเนี่ยปล่อยออกมานั่นคือพลังงานบางอย่างที่มนุษย์เนี่ยไม่สามารถมองเห็นได้แต่เราทรานสฟอร์เมอร์เนี่ยมองเห็นได้อย่างชัดเจนโดยคนแรกที่เห็นเนี่ยจะเป็นใครไม่ได้นะนอกจากออพติมัสพรามของเรานี่เองนะพอเห็นปุ๊บเนี่ยก็รู้ได้ทันทีว่านี่คือพลังงานจากสิ่งประดิษฐ์โบราณจึงได้เรียกบรรดาออโตบอทที่กบดานให้รวมตัวกันคือต้องบอกก่อนนะว่าภาคเนี้ยพวกทรานสฟอร์เมอร์เนี่ยเขาปิดบังตัวเองนะไม่ฉางมากับ5ภาคแรกตัดกลับมาอีกด้านหนึ่งนะโนอาที่เริ่มงานวันแรกก็สู้ครึ่งไม่สู้ครึ่งนะคือเป็นอดีตทหารก็ไม่ค่อยอยากทำชั่วเท่าไหร่แต่เพื่อนบ้านที่แสนดีหัวหน้าแก๊งเนี่ยก็ขยันขยอว่าเอาหน่อยหน้าหน่อยหน้าโนอาจึงต้องตามน้ำไปแล้วล่อเข้าไปยังงานระดมทุนของพิพิธภัณฑ์เพื่อไปขโมยรถที่ถูกจอดทิ้งไว้ในที่จอดรถเป็นเวลาหลายอาทิตย์แล้วโดยรถคันนี้นะไม่ใช่รถกากๆนะมันเป็นรถ Porsche หรือรถที่คนไทยเรียกกันว่ารถ Porsche นั่นเองพอโนอาไปถึงก็งัดรถได้อย่างง่ายดายนะแต่พอเข้าไปในรถได้เนี่ยพลังงานความดีก็ก่อตัวไม่อยากจะขโมยรถขึ้นมาซะอย่างนั้นน่ะทางหัวหน้าแก๊งเพื่อนบ้านที่แสนดีนะที่ฟังวิทยุสื่อสารอยู่ก็พยายามยุโนอาให้ขับรถออกมาโนอาออกมาเถอะแต่โนอาเนี่ยทำใจขโมยไม่ได้จึงพยายามจะลงจากรถแต่จู่ๆรถก็ล็อกด้วยตัวเองทำให้โนอาเนี่ยลงจากรถไม่ได้แถมยังเปิดวิทยุเองอีกต่างหากซึ่งเสียงในวิทยุเนี่ยก็พูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงเหมือนกับผู้บรรยายภาพยนตร์โดยมีใจความว่าออโตบอทรวมตัวโนอาด้วยความงงงวยคิดว่าเป็นรถผีสิงจึงพยายามหาทางออกจากรถแต่เคาะซ้ำกำซัดเหมือนจังหวะซิทคอมยามเฝ้าลานจอดรถบังเอิญเดินมาเห็นพอดีจึงชักปืนแล้วบอกให้โนอาออกจากรถเดี๋ยวนี้โนอาที่เห็นยามชักปืนออกมาก็ตกใจจึงได้ตะโกนสวนยามไปว่าช่วยกูด้วยยังไม่ทันสิ้นเสียงรถพอร์ตขับออกไปเองเหมือนมีอะไรมาเข้าสิงทางด้านเพื่อนบ้านที่แสนดีที่จอดรถรออยู่ด้านนอกเห็นรถที่ต้องขโมยแล่นผ่านไปก็นึกว่าโนอาสูญวิญญาณโดมินิกโทเรกโตจึงได้ขับรถตามไปด้วยความดีใจจนรู้ตัวอีกทีนึงบรรดารถตำรวจก็แห่กันมาเพียบเพื่อนบ้านที่แสนดีจึงตัดสินใจทิ้งโนอาแม่งเลยทางด้านโนอาที่เยี่ยวเล็ดขารถเพราะไม่รู้ว่าจะกลัวตายเพราะรถแรงหรือจะกลัวว่ากูอยู่ในรถผีสิงดีก็ได้แต่สวดภาวนาขอให้หยุดแต่ยิ่งพูดก็เหมือนยิ่งยุรถพอร์ตกับเร่งเครื่องแรงกว่าเดิมแต่เหมือนรถจะฟังโนอาอยู่บ้างนะเพราะว่าโนอาบอกให้ขึ้นสะพานก็ขับขึ้นสะพานซะอย่างนั้นน่ะทว่าตำรวจก็ตามมาอย่างกระชั้นชิดแต่รถพอร์ตเนี่ยก็มีทีเด็ดปล่อยร่างแยกออกมาเป็นภาพลงตาให้ตำรวจงงว่านี่มันเชี่ยอะไรกันเนี่ยพอตำรวจจะงงจนขับรถชนบารีเออร์ทำให้โนอารถพอร์ตกระชากวิญญาณหนีพ้นจากเงื้อมมือของตำรวจไทยใจเกเรไปได้จนขับมาถึงโกดังเล็กๆแห่งหนึ่งถึงปุ๊บเจ้ารถก็สลัดโนอากระเด็นออกจากรถจากนั้นก็แปลงร่างกลายเป็นหุ่นยนต์โนอาด้วยความตกใจจึงถามว่าแกมผีเฝ้ารถใช่ไหมวะแต่เจ้ารถก็แนะนำตัวเองว่าข้าชื่อมิลาดพวกข้าไม่ใช่ผีข้าคือมนุษย์ต่างดาวคุยกันไม่ทำจบงานก็เข้าโนอาอีกครั้งออพติมัสพรามและออโตบอทมาถึงที่โกดังแห่งนี้แล้วและออพติมัสเนี่ยไม่พอใจอย่างมากนะที่มนุษย์เนี่ยมาอยู่ที่นี่เพราะไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนให้ใครรู้แต่ทางมิลาดเนี่ยถูกใจโนอาจึงพยายามช่วยและโบยว่าเป็นความผิดของออพติมัสเองแหละที่เรียกรวมพลไม่ดูจังหวะดันมาตะโกนโชว์พาวตอนมีคนอยู่ในรถพอดีด้วยความงุดเงี้ยวออพติมัสจึงขอเข้าเรื่องหลักก่อนนั่นก็คือตอนนี้พลังงานของกุญแจทรานสวอปเนี่ยได้ถูกพบในพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งซึ่งหากออโตบอทเนี่ยได้กุญแจนี้มาเราก็จะสามารถเปิดประตูมิติการเพื่อกลับไปยังดาวไซเบอร์ตอนได้บัมเบอร์บีเนี่ยเมื่อได้ยินอย่างนั้นนะก็ออกไอเดียเลยว่าเฮ้ยถล่มมิตรพันธ์เถอะเพราะว่าอาร์ซีหุ่นหญิงสาววัยใสก็ได้ห้ามไว้แล้วบอกว่าถ้าเราบุกไปซึ่งหน้านะคงโดนมนุษย์เนี่ยลุมย้ำแน่ๆมิลาดจึงคิดแผนให้โนอาล่อเข้าไปขโมยกุญแจทานสวอปออกมาแล้วจะตอบแทนโนอาเนี่ยเป็นเงินอย่างงามเลยส่วนเงินเนี่ยเอามาจากไหนนั่นเหรอก็ให้โนอาเนี่ยเอามิลาดที่แปลงเป็นรถเนี่ยไปขายไงหลังจากนั้นอ่ะมิลาดก็ชิ่งช่างเป็นแผนที่สมกับความเป็นมิตรจริงๆแต่โนอาผู้ร้อนเงินก็ไม่มีทางเลือกจึงได้ตามแผนไปออพติมัสเนี่ยไม่ค่อยชอบใจแผนนี้เท่าไหร่นะออพติมัสเนี่ยไม่อยากพึ่งมนุษย์แต่ชายหนุ่มกรัดมันเมื่อมีสาวออกความเห็นก็ต้องยอมทำตามใจสาวเป็นธรรมดาตามหลักสัจธรรมแห่งจักรวาลจึงได้ยอมห่อหมกดำเนินการตามแผนไปแต่เรื่องราวเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะแน่นอนว่าเมื่อกุญแจทรานสวอปนะปลดปล่อยสิ่งที่อัดอั้นออกมาครั้งใหญ่นะพวกลูกสมุนของยูนิคอร์นก็รับรู้ถึงการมีอยู่ของกุญแจทรานสวอปได้เช่นกันจึงได้เดินทางมายังโลกเพื่อมาแย่งชิงกุญแจการมาถึงของสเกิร์ตและบรรดาเทอร์เรคอน
ทำให้ไฟในพิพิธภัณฑ์เนี่ยดับทั้งหมดซึ่งเอเลน่าตอนแรกนะก็คิดว่าเป็นไฟดับธรรมดาจนได้ยินเสียงโนอาทุบกระจกแตกก็รู้ได้ว่ามีคนเนี่ยกำลังเข้ามาพิพิธภัณฑ์เหรอนางจึงรีบเก็บของเพื่อหนีทันทีแต่ไม่ทันโนอาเปิดประตูมาจ้าเอเลน่าทันทีซึ่งเอเลน่าเองเนี่ยก็กำลังถือกุญแจทันสวอปอยู่เอเลน่านะพอเห็นโนอาพยายามจะเอาของในมือตนเนี่ยซึ่งไม่รู้เป็นอะไรก็ได้วิ่งหนีตามสัญชาตญาณพร้อมกับตะโกนเรียกยามให้ช่วยทางโนอาก็พยายามบอกกับเอเลน่านะว่าเขาไม่ได้ขโมยแค่จะเอามันไปคืนกับเอเลี่ยงรูปร่างที่เป็นหุ่นยนต์เอเลน่าได้ยินแบบนั้นก็ทำหน้างงแล้วบอกว่ามึงโกหกได้แค่นี้เหรอวะยังไม่ทันสิ้นเสียงเลยจู่ๆห้องแลบของวิทยาพันธ์เนี่ยที่เขาต้องสองอยู่ก็ถูกยิงด้วยอะไรบางอย่างจนกำแพงพังเมื่อทั้งคู่ออกไปดูก็เห็นหุ่นยนต์3ตัวเนี่ยยืนตั้งงานอยู่เลน่านะจึงเชื่อโนอาแล้วก็ยกของในมือให้กับโนอาเลยก่อนจะวิ่งหนีหาทางออกโนอาด้วยความดีใจก็ตะโกนบอกเอเลน่าว่าขอบใจนะแต่ไอ้พวกเหี้ยเนี่ยมันไม่ใช่พวกกูแล้วก็วิ่งตามเอเลน่าไปคนนึงทางด้านสเกิร์ตเนี่ยที่รู้ว่ากุญแจทันสวอปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ก็ได้สลัดหุ่นยนต์ขนาดเท่าคน2ตัวออกมาจากร่างกายให้เบลล่าตามหากุญแจทันสวอปส่วนตนเองเนี่ยจะคอยดูคนอื่นออกแรงอยู่ตรงนี้เองแหมช่างยิ่งใหญ่จริงๆทางหน้าออติมัสเนี่ยเมื่อเห็นว่ามีศัตรูเนี่ยเข้ามาโจมตีเพื่อแย่งกุญแจทันสวอปก็แต่บ่นไม่เลิกนะบ่นไม่มีกินพึ่งเลยว่าไม่น่าเชื่อใจมนุษย์สัตว์กูถามนิดเดียวศัตรูโจมตีแล้วมันเกี่ยวอะไรกับมนุษย์วะออติมัสที่ทำตัวท็อกซิกเนี่ยก็ได้ยกพวกตีกับพวกสเกิร์ตนะทว่าก็ไม่สามารถทำอะไรสเกิร์ตและลูกน้องได้เลยทั้งด้านโนอาและเอเลน่านะที่หนีหัวซุกหัวซุนออกมาได้ก็โดนบรรดาสเกิร์ตและลูกน้องเนี่ยลุมยิงจนกุญแจทันสวอปเนี่ยหลุดออกจากมือบัมเบิลบีก็พยายามเข้าไปสู้กับสเกิร์ตนะเพื่อแย่งกุญแจทว่ากลับถูกดาบของสเกิร์ตเนี่ยปักอกและถูกดูดเอเนจอนไปจนหมดไม่นะบัมเบิลบีรอดมาหลายภาคจะคิดอะไรภาคนี้หลังจากที่บัมเบิลบีคิดเนี่ยสเกิร์ตที่ได้กุญแจทันสวอปมาอยู่ในกำมือก็เตรียมกำจัดออติมัสพรามเป็นลายต่อไปแถมยังมีการพูดขิงเล็กน้อยนะว่านี่หรือออติมัสพรามผู้ยิ่งใหญ่กระจอกสิ้นดีออติมัสก็งงเพราะกูไม่รู้จักมันทำไมมันรู้จักกูวะในขณะที่งงงวยงงงอยู่นั่นเองหุ่นยนต์นกตัวหนึ่งก็ได้โผล่ออกมาพ่นไฟใส่สเกิร์ตดังคิงกิโรล่ายิงไฟใส่ก็ซิลล่าวดานเทอร์คอนอีก2ตัวเนี่ยพร้อมบวกเต็มที่แต่สเกิร์ตเนี่ยบอกว่าได้ของแล้วกลับเถอะเสียเวลาว่ะจากนั้นพวกสเกิร์ตก็ได้ล่าถอยไปปล่อยให้ออติมัสพรามเจ็บแค้นเพราะความพ่ายแพ้และความตายของมัมมบีนั่นเองในขณะที่ทุกคนกำลังเหนื่อยล้าบอบช้ำจากการต่อสู้หุ่นยนต์นกก็ได้บอกให้ย้ายที่กันก่อนไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวพวกมนุษย์มาเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นงานใหญ่พอย้ายที่เสร็จเนี่ยก็ได้แนะนำตัวเองว่าตนมีชื่อว่าแอร์เรเซอร์เป็นพวกแมสซิโมผู้ที่มาโจมตีเมื่อกี้เนี่ยคือพวกเทเลคอนลูกน้องของยูนิครอนมันต้องการกุญแจทัสสวอปเพื่อให้ยูนิครอนเนี่ยเดินทางไปยังมิติต่างๆเพื่อดูดกลืนดวงดาวมาเป็นพลังงานของตนแม้มันจะได้กุญแจไปแล้วนะแต่นั่นก็เป็นแค่ครึ่งเดียวกุญแจอีกครึ่งนึงเนี่ยถูกนำไปซ่อนไว้ซึ่งแม้แต่ตัวเอเลเซอร์เองเนี่ยก็ไม่รู้นะว่ากุญแจอีกครึ่งนึงเนี่ยโดนเอาไปซ่อนที่ไหนแต่พอเอเลน่าได้ยินอย่างนั้นนะก็ปิ้งทันทีเพราะเธอเนี่ยค้นคว้าเรื่องราวต่างๆรูปปั้นไงรูปปั้นของเอเลเซอร์ที่เห็นในตอนแรกนะซึ่งทำให้เธอเดี๋ยวรู้ว่ากุญแจนั้นน่ะอยู่ที่เปรูนั่นเองออปติมัสที่ได้ยินอย่างนั้นนะก็ทำตัวกลางเลยและปากเก่งนะขอให้พวกเธอเลิกคอนนะมาเถอะออปติมัสจะรอเอาเท้าลูบหน้าสเกิร์ตที่เปรูแก้แค้นให้กับบัมเบิลบีก็ไม่เข็ดเนาะโดนเขาย้ำมาเละไม่รู้จะเอาความมั่นหน้ามั่นโหนมาจากไหนว่าจะชนะเขาได้เนี่ยทันใดนั้นโนอาก็พูดส่วนทันทีว่าจะไปด้วยโลกเนี่ยคือบ้านของเขาจะไม่ยอมให้คนอื่นมาปกป้องทางด้านเอเลเซอร์นะก็ถามเอเลน่าว่าจะไปด้วยไหมนะเพราะเอเลน่าเนี่ยเป็นคนเดียวที่รู้เบาะแสของกุญแจทัสวอปเนี่ยว่ามันอยู่ที่ไหนตรงไหนหลังจากที่คิดอยู่สักพักนะเอเลน่าก็ตกลงว่าจะเดินทางเปรูด้วยทุกคนจึงแยกย้ายกันเหมือนจะไปปิกนิกในวันพรุ่งนี้ทางด้านโนอาเองเนี่ยก็กลับบ้านนะพอถึงบ้านเนี่ยน้องก็วอเรียกเลยโนอาเนี่ยได้ยินเสียงวอที่วางอยู่บนโต๊ะนะว่าโซนิกนั่นนายเหรอเมื่อได้ยินเสียงก็หยิบวออยู่บนโต๊ะนั่นแหละวอกลับไปบอกว่ายังไม่นอนเหรอเทลทั้งสองเนี่ยจะไม่เรียกชื่อกันด้วยชื่อจริงนะเพราะคริสเนี่ยเชื่อว่าน่าจะโดนดักฟังอยู่ส่วนที่คริสเนี่ยยังไม่นอนเพราะว่าติดเล่นเกมแต่การเล่นเกมเนี่ยส่งผลให้อาการชาที่มือเนี่ยแย่ลงไปอีกโนอาเนี่ยถือโอกาสบอกกับคริสว่าเขาต้องเดินทางไกลไม่รู้จะได้กลับเมื่อไหร่ขอให้คริสเนี่ยคอยดูแลแม่ด้วยพูดยังไม่ทันจบมิลาดที่แอบฟังอยู่บนรถที่อยู่ข้างๆบ้านเนี่ยก็ทำเสียงดังจนคริสเนี่ยรู้ตัวโนอาจึงได้เล่าความจริงให้ฟังทั้งหมดซึ่งเมื่อคริสเนี่ยได้ฟังแล้วก็อยากตามไปด้วยแต่โนอาเนี่ยห้ามไว้เพราะไม่รู้ว่าตัวเขาเองเนี่ยจะได้กลับมาไหมจึงอยากให้คริสเนี่ยอยู่ดูแลแม่คริสได้ยินแบบนั้นนะจึงได้บอกกับมิลาดว่าฝากระวังหลังให้กับพี่ชายของเขาด้วยมิลาดซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งจึงได้บอกกับคริสว่าจะไม่ยอมให้โนอาเป็นอะไรเด็ดขาด
วันรุ่งขึ้นทุกคนรวมตัวกันนั่งเครื่องบินขนส่งขนาดใหญ่ไปเปรูไอ้เครื่องบินเนี่ยคือทรานสฟอร์เมอร์ตัวนึงนะมีนามว่า Stratosphere นั่นเองโดยทริปเนี้ยออปติมัสเองได้นำร่างของบัมเบิลบีมาด้วยระหว่างการเดินทางโนอาห์กระซิบกระซากบอกแผนให้เอเลน่าฟังว่าถ้าได้กุญแจมาครึ่งนึงอะนะเราต้องทำลายมันทิ้งซะไม่อย่างนั้นนะหากเทเลคอนได้ไปนั่นหมายถึงจบของโลกแน่นอนทางด้านเอเลน่าเนี่ยบอกว่าถ้าเราทำลายกุญแจแล้วพวกออโต้บอทจะทำไงเขากลับบ้านไม่ได้ดิโนอาห์พูดอย่างชัดเจนว่าช่างแม่งเลยเราต้องปกป้องโลกของเราไว้ก่อนเมื่อมาถึงเปรูก็มีออโต้บอทอีกตัวเนี่ยคอยต้อนรับอยู่ออโต้บอทตัวนั้นนะมีนามว่าวิลแจ็ควิลแจ็คเนี่ยได้ข้อมูลจากออติมัสเมื่อวานนี้ว่ากุญแจทรานสวอร์ปเนี่ยอยู่ในเปรูจึงได้ทำการสแกนดูและพบว่ามีร่องรอยพลังงานอยู่ที่โบสถ์ซานโตโดมิงโกซึ่งสร้างทับวิหารอินคาเอาไว้ทุกคนจึงฟันธงว่ากุญแจอีกครึ่งนึงอ่ะต้องอยู่ที่นี่แน่ๆทว่าพวกออโต้บอทเนี่ยไม่สามารถบุมบามเข้าไปได้นะเพราะวันนี้มันมีงานเทศกาลถนนหลายสายได้ที่เข้าไปยังโบสถ์ถูกปิดไว้ถึงต้องให้โนอาห์และเอเลน่าเนี่ยลอบเข้าไปแทนโดยก่อนจะลอบเข้าไปอ่ะมิลานก็ได้มอบอุปกรณ์อย่างหนึ่งให้กับโนอาห์พอโนอาห์เอามือรับอุปกรณ์นั้นน่ะก็กลายเป็นถุงมือไฮเทคทันทียังกับถุงมือไอออนแมนเนี่ยถุงมือเนี้ยมิลานให้ไว้เผื่อว่าโนอาห์ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยใกล้ตะโกนเรียกใส่ทางถุงมือได้เลยแล้วมิลานเนี่ยจะเข้าไปช่วยเองหลังจากนั้นนะโนอาห์และเอเลน่าเนี่ยก็ลอบเข้าไปยังโบสถ์ซานโตโดมิงโกโดยมีพวกออโต้บอทจอดรออยู่รอบงานเทศกาลโดยหารู้ไม่ว่าตอนนี้พวกเทอร์คอนได้ส่งหุ่นขนาดเล็กให้ไล่ตามโนอาห์และเอเลน่าเข้าไปแล้วโนอาห์และเอเลน่าเนี่ยมาถึงยังสวนข้างวิหารโบสถ์ซานโตโดมิงโกก็ได้พบกับสัญลักษณ์ของพวกแม็กซิมอลเอเลน่าเนี่ยจึงแก้ปริศนาทำให้สามารถเปิดประตูลับเข้าสู่วิหารใต้ดินได้เมื่อลงไปเนี่ยก็พบกับหีบโบราณขนาดใหญ่ซึ่งมีสัญลักษณ์ของแม็กซิมอลอยู่ทั้งสองจึงได้ช่วยกันเปิดหีบออกแต่ก็พบว่าข้างในเนี่ยกลับว่างเปล่าเอเลน่าคิดว่ากุญแจของจริงเนี่ยต้องถูกใครบางคนย้ายไปเก็บไว้ได้แน่จึงได้พยายามหาเบาะแสจนได้พบกับอักขระแปลกๆคล้ายกับที่พบบนรูปปั้นของเอเรเซอร์ที่บรรจุกุญแจเอาไว้ก่อนหน้านี้เอเลน่าจึงได้วาดรูปอักขระเอาไว้ในสมุดบันทึกทันใดนั้นเองหุ่นยนต์ขนาดเล็กของพวกเทอร์คอนก็ตามมาถึงแล้วและเข้าโจมตีเอเลน่าและโนอาด้วยความตกใจทั้งคู่จึงหนีตายไปยังส่วนลึกของวิหารเชื่อมต่อไปยังป่าด้านนอกทางด้านออโต้บอทเนี่ยเมื่อรู้ว่าเอเลน่าและโนอาโดนโจมตีก็รีบเคลื่อนพลไปทันทีแต่ทางด้านออปติมัสนะดูไม่ค่อยจะสนใจเรื่องการช่วยชีวิตเอเลน่ากับโนอาเท่าไหร่เพราะพี่ท่านเนี่ยมุ่งแต่จะฟัดกับทางสเกิร์ตอย่างเดียวเลยที่สำคัญแม่งสู้ไม่ได้ด้วยจนเอเลเซอร์ต้องมาช่วยแบกช่วยไม่พอเอเลเซอร์เนี่ยกลับพลาดท่าโดนสเกิร์ตเนี่ยยิงปีกจนได้รับบาดเจ็บโดยค่อนข้างสาหัสเลยนะหลังจากออปติมัสเนี่ยพาเพื่อนมาเจ็บตัวโดยใช่เหตุก็เหมือนจะเพิ่งรู้ตัวว่าสู้ไม่ได้ยิงยอมล่าถอยไปเพื่อไปหาเอเลน่าแล้วก็โนอาซึ่งจะว่าไปนะตอนนี้ทั้งสองก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งนะเพราะถุงมือที่มิลาดให้มาเนี่ยดันสามารถยิงแสงออกมาได้ด้วยความบังเอิญเนี่ยโนอาเลยยิงหุ่นขนาดเล็กของสเกิร์ตพังแนบนิ่งไปเลยแต่ความตกใจก็รอทั้งคู่อยู่ที่ปากทางออกเพราะอยู่ดีก็มีหุ่นกอริลลาขนาดยักษ์โผล่ออกมาเกรียนใส่ทั้งสองคนว่าจะตามหากุญแจไปทำไมเดี๋ยวนะอีนี่คือออปติมัสไพรมอลดีกว่าและอีพวกที่วาร์ปหนีออกมาจากดาวบ้านเกิดอ่ะก็อยู่กันครบแล้วอีเอเลเซอร์บอกว่ามันเป็นคนเดียวที่เหลืออยู่แล้วมันหมายความว่าไงวะขณะที่กำลังงงอยู่นั่นเองเอเลเซอร์คนต้นเรื่องก็มาถึงแล้วพูดว่าไพมอลฉันนึกว่านายหายสาบสูญไปแล้วฮะแบบนี้ก็ได้เหรอวะมึงเป็นเพื่อนกันแบบไหนเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเอเลเซอร์ก็ได้แนะนำไพมอลให้กับออปติมัสไพรม์ว่าเขาคนนี้คือออปติมัสไพรมอลผู้นำของแมสซิมอลนั่นเองและเอเลเซอร์เนี่ยก็บอกกับไพมอลว่าคนนี้คือออปติมัสไพรม์พอไพมอลนั้นได้ยินอย่างนั้นนะก็พูดขึ้นมาว่าข้าตั้งชื่อตามท่านขุนศึกในตำนานของไซเบอร์ตรอนพูดแค่นี้เลยมึงไม่อธิบายเลยมึงพูดแค่นี้จริงๆคือไม่อธิบายเพิ่มเหรอว่ากุญแจที่พายบอกว่าเป็นของโบราณไม่คิดว่าจะมีอยู่จริงแต่มันอยู่ในยุคของไพมอลแต่ไพมอลดันบอกว่าตั้งชื่อตามขุนศึกในตำนานของไซเบอร์ตรอนสรุปคนดูไม่รู้เรื่องราวอะไรมาก่อนเนี่ยเขาจะเข้าใจไหมว่าไพมอลมาจากยุคไหนแล้วทำไมตอนนี้มาอยู่ที่นี่ทำไมรู้จักพามหนังแม่งไม่บอกหาอะไรเพิ่มเติมเลยแล้วอีแบบนี้คนดูที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนเลยเนี่ยเขาจะพอตามทันและรู้เรื่องไหมเนี่ยหรือก็ให้คนดูไปจินตนาการเอาเองว่ากันเถอะส่วนคนที่พอจะรู้เรื่องมาบ้างนะก็ต้องงงนะเพราะตั้งแต่ต้นเรื่องเนี่ยตอนนี้ยังไม่เจอดีเซปติคอนเลยสักตัวนึงนะและศัตรูหลักๆอย่างแม็กซิมอลเนี่ยซึ่งเป็นพีเดคอนเนี่ยก็ไม่มีข้ามาก็เป็นพวกเทอร์คอนเลยเอาสิช่างมันสปอยต่อแล้วกันหลังจากแนะนำตัวกันไปแล้วนะไพมอลก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนเอากุญแจอีกชิ้นเนี่ยไปซ่อนไว้เองแล้วก็พาไปอย่างที่ซ่อนพอไปถึงที่ซ่อนเนี่ยพรามก็ต้องตกใจนะเพราะว่าไพมอลเนี่ยเอากุญแจมาซ่อนไว้กับมนุษย์ชนเผ่าเล็กเผ่าหนึ่งออปติมัสพรามนะตกใจมากนะว่าทำไมไพมอลเนี่ยถึงเชื่อใจมนุษย์ได้ขนาดนี้ไพมอลก็ได้เล่าให้กับพรามฟังว่านะ
พอเขาเนี่ยอบพยพจากบ้านเกิดมายังโลกผู้คนที่นี่เนี่ยก็ต้อนรับเขาเป็นอย่างดีแม็กซิมอลเนี่ยอยู่กับมนุษย์มานานมนุษย์เนี่ยเชื่อใจได้และไพมอลเนี่ยจะไม่ยอมให้โลกเนี่ยซึ่งเหมือนกับบ้านหลังที่2ต้องได้รับอันตรายพรามที่ได้ยินอย่างนั้นนะก็เหมือนจะเบิกเนตรขึ้นมาทันทีนะจากที่เป็นคนท็อกซิกเมื่อแต่ต้นเรื่องนะปัจจุบันเนี่ยเริ่มกลับกลายเป็นพรามคนเดิมขึ้นมาทันทีทันใดและด้วยความเหนื่อยล้าตลอดทั้งวันนะคืนนั้นทุกคนก็หลับพักผ่อนอย่างสนิทจนถึงเช้ามืดเอเลน่าได้ยินเสียงประหลาดออกมาจากทุ่งหญ้าจึงเดินเข้าไปดูพบว่าเอเลเซอร์เนี่ยเป็นผู้ส่งเสียงประหลาดนั้นออกมาเองเอเลเซอร์เนี่ยพยายามควบคุมสตินะบอกกับเอเลน่าว่าตนเองเนี่ยหลังจากโดนอาวุธของสเกิร์ตยิงก็ได้ถูกสเกิร์ตเนี่ยพยายามครอบงำจิตใจตอนนี้ไม่ไหวแล้วจากนั้นเนี่ยเอเลเซอร์ก็เริ่มคลั่งและเข้าโจมตีทุกคนโดยรอบนำซ้ำนะพวกเธอและคอนเนี่ยยังโผล่มาโจมตีอีกมิราดเนี่ยจึงให้โนอาและเอเลน่านำกุญแจส่วนที่เหลือเนี่ยหนีไปแต่วิ่งหนีไปได้ไม่ไกลนะก็พบกับแม่น้ำทำให้เขาทั้งสองเนี่ยไปต่อไม่ได้โนอาตัดสินใจจะทำลายกุญแจทิ้งซะแต่เอเลน่าเนี่ยก็ห้ามโนอาไว้นะจึงทำให้โนอาเนี่ยชะงักไปชั่วครู่หลังจากนั้นเนี่ยพรามเนี่ยก็โผล่มาขอร้องไม่ให้โนอาเนี่ยทำลายกุญแจไม่เช่นนั้นเนี่ยพวกเขาจะไม่สามารถกลับไปยังไซเบอร์ตอนเนี่ยได้ตลอดกาลสุดท้ายนะโนอาก็ใจอ่อนนะไม่ทำลายกุญแจทิ้งเอเลน่าเนี่ยจึงรีบวิ่งไปหยิบกุญแจทันทีแต่เอเลเซอร์ที่กำลังคลั่งนะก็โฉบเอาตัวเอเลน่าถือกุญแจไว้เนี่ยไปพวกออโตบอทและแม็กซิมอลเนี่ยพยายามตามมาช่วยเหลือและนำกุญแจคืนแต่ว่าไม่ทันเสร็จแล้วสเคิร์ตครอบครองชิ้นส่วนอีกชิ้นหนึ่งของกุญแจเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วปล่อยให้เอเลเซอร์เนี่ยกำจัดเอเลน่าซะเดชบุญไพมอลตามมาทันทางเอเลเซอร์ที่ประคองสติเอาไว้แทบไม่อยู่เนี่ยจึงบอกให้ไพมอลลงมือซะเพราะสัญญากันไว้แล้วว่าไม่ว่าจะต้องเสียสละอะไรก็ต้องปกป้องโลกเอาไว้ให้ได้ไพมอลจึงได้ใช้ท่าแบฮักลัดตัวแอร์เลเซอร์จนสิ้นใจพอทุกคนตามมาถึงนะก็ต้องพบกับความสิ้นหวังเพราะกุญแจทั้งหมดเนี่ยอยู่ในมือของสเคิร์ตแล้วมีเพียงโนอาที่ยังไม่ยอมสิ้นหวังก็พยายามหาทางปลุกปั่นปลุกใจนะให้ทุกคนน่ะลุกขึ้นสู้อีกครั้งไพมอลเนี่ยจึงบอกว่าจะหยุดการทำงานกุญแจทรานสวอร์ปน่ะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเมื่อเริ่มทำงานแล้วเนี่ยหากจะหยุดหรือทำลายกุญแจเนี่ยก็ทำให้เกิดแรงระเบิดมหาศาลมีทางเดียวต้องใส่รหัสยกเลิกซึ่งรหัสนั้นน่ะถูกแยกย้ายเก็บในที่ต่างๆต่างกันไปหนึ่งในรหัสนั้นน่ะหายสาบสูญไปพร้อมกับการตายของเอเลเซอร์แล้วเอเลน่าเนี่ยได้ยินแบบนั้นก็ฉุกคิดได้ว่าเฮ้ยกูบันทึกรหัสต่างๆไว้หมดดีว่ารวมถึงรหัสจากรูปปั้นของเอเลเซอร์ด้วยและเอเลน่าเนี่ยก็หยิบรหัสโชว์ให้ไพเมาดูเมื่อเห็นอย่างนั้นนะทุกคนเนี่ยก็เริ่มมีหวังแล้วแม้ความหวังนั้นน่ะมันจะลิบหลีก็ตามออโตบอทแม็กซิมอลและมนุษย์จึงได้ตามสเกิร์ตไปยังหุบเขาที่ตอนนี้กลายเป็นประลัมพิธีในการอัญเชิญยูนิครอนไปเสียแล้วแผนการโจมตีมีอยู่ว่าที่ประลัมพิธีที่สเกิร์ตอยู่เนี่ยถูกสร้างมาจากเส้นทางอุโมงค์โบราณอุโมงค์เนี้ยมีขนาดเล็กมากหุ่นยนต์เข้าไปไม่ได้แต่มนุษย์เนี่ยเข้าไปได้ทุกคนจึงจะเบี่ยงความสนใจเพื่อให้โนอาและเอเลน่าเนี่ยไปถึงเครื่องควบคุมเพื่อใส่รหัสยกเลิกซะฟังเหมือนจะง่ายนะแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยจู่ๆสเกิร์ตเนี่ยก็เรียกหุ่นมาจากไหนไม่รู้เยอะแยะไปหมดแล้วก็ส่งมือขวาทั้งสองเนี่ยออกไปสู้ส่วนตัวเองอ่ะยืนเฝ้าเครื่องควบคุมการต่อสู้กับลูกน้องนั้นเป็นไปได้อย่างสบายๆนะเหมือนไอ้มดแดงตบกีกี้นะปล่อยให้ภาระใหญ่เนี่ยตกอยู่กับมิลาดที่ต้องล่อสเกิร์ตให้ออกห่างจากเครื่องควบคุมมิลาดเนี่ยก็หาใช่คู่มือของสเกิร์ตไม่นะแม้จะโจมตีโดนสเกิร์ตบ้างเนี่ยก็แทบไม่เป็นผลเลยที่จะเห็นผลได้มากสุดเนี่ยก็คือถีบจนสเกิร์ตหน้ากากหลุดพอมิลาดล้มนะสเกิร์ตก็เอื้อมมือคว้าโนอาออกจากท่อทำให้เอเลน่าเนี่ยต้องไปต่อตัวคนเดียวมิลาดเนี่ยพยายามจะช่วยโนอาให้สลัดหลุดออกจากมือของสเกิร์ตนะแต่ความชิบหายเนี่ยก็ยังไม่หายไปพอโนอาเนี่ยหลุดจากมือของสเกิร์ตได้เนี่ยสเกิร์ตเนี่ยก็เอาปืนจ่อเล็งยิงมาที่โนอาทันใดนั้นเองมิลาดก็เอาตัวเข้าบังโนอาไว้มิลาดเนี่ยโดนสเกิร์ตเนี่ยยิงใส่รัวๆเลยนะจนแสงไฟในแววตาของมิลาดเนี่ยหายไปแล้วการที่เขาเนี่ยเอาตัวบังโนอาไว้เนี่ยเพราะมิลาดได้สัญญากับคริสเอาไว้ว่าจะดูแลโนอาแทนคริสสถานการณ์ตอนนี้นะจนแต้มสุดๆเลยเพราะประตูมิติได้เปิดออกแล้วยูนิครอนค่อยๆเคลื่อนตัวผ่านประตูมิติพร้อมกับส่งลูกน้องมาอีกเพียบเลยโนอาเห็นแบบนั้นนะก็โอ๊ยกูสิ้นหวังแล้วจบแล้วแน่นอนทันใดนั้นเองวิทยุสื่อสารที่ข้อมือของมิลาดก็ดังขึ้นเสียงที่ปลายสายคือเสียงของคริสโนอาเมื่อได้ยินเสียงของคริสเนี่ยก็บอกคริสด้วยความสิ้นหวังว่ามิลาดตายแล้วเรากำลังจะพ่ายแพ้แต่คริสเนี่ยก็บอกว่าแต่เรายังไม่ได้แพ้ใช่ไหมแค่กำลังคริสเนี่ยเคยยอมแพ้เคยสิ้นหวังเรื่องมือแต่โนอาเนี่ยไม่เคยยอมแพ้และหาทางช่วยคริสมาตลอดคริสรู้ว่าพี่ชายของเขาเนี่ยคือฮีโร่พี่ชายของเขาเนี่ยไม่ใช่ขี้แพ้ทันใดนั้นเองมิลาดที่คิดว่าขิดไปแล้วก็พูดขึ้นมาว่าโอ้ช่างประทับใจกับพี่น้องคู่นี้จริงๆโนอาดีใจเป็นอย่างมากที่มิลาดยังไม่ตาย
แต่มิลาดเองเนี่ยก็ลุกแทบจะไม่ไหวจึงบอกกับโนอาว่ารอบนี้นายต้องเป็นผู้ขับแล้วล่ะทันใดนั้นชิ้นส่วนต่างๆของมิลาดก็หลุดออกมาแล้วสวมเข้ากับตัวของโนอาโอเมเจ้าจังหวะนี้คิดในใจเลยกูว่าแล้วแต่เห็นถุงมือแล้วตอนนี้นะโนอาสวมชุดของมิลาดเอาไว้ดุดไอออนแมนและเข้าสู้กับสเกิร์ททันทีพอสเกิร์ทเห็นแบบนั้นนะก็ขำว่าโอ้ยตัวคนเดียวจะสู้อะไรได้ทันใดนั้นออฟเนตพรามก็โผล่มาช่วยโนอาอีกแรงในจังหวะนั้นนั่นเองพลังงานเอเนอร์จอนจากแท่นอัญเชิญก็พุ่งขึ้นฟ้าส่งผลให้เอเนอร์จอนบนโลกตอบรับกับพลังงานอันมหาศาลของกุญแจทางสวอปทำให้ร่างที่สู่กิจของบัมเบิลบีได้รับการชาร์จกลับมาเต็มคืนชีวิตกลับมาอีกครั้งตรงตามล็อกเป๊ะบัมเบิลบีก็ได้ขี่เครื่องสตาร์โตสเฟียร์มาช่วยลบอีกแรงตอนนี้นะเกมพลิกแล้วพอบัมเบิลบีมาสเกิร์ตก็เริ่มพลาดพังทำให้เสียท่าให้กับพรามส่วนเอเลน่าเนี่ยก็ถือโอกาสใส่รหัสที่เครื่องควบคุมมานะจนครบสเกิร์ตที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยต้องตายแน่ๆแล้วจึงใช้พลังเครื่องสุดท้ายยิงแท่นควบคุมจนระเบิดทำให้ไม่สามารถหยุดยั้งการทำงานของกุญแจทาสวอปได้อีกแล้วออปติมัสจึงตัดสินใจให้ทุกคนหนีไปส่วนตนเองเนี่ยจะทำลายกุญแจทาสวอปเองสัตว์สุดท้ายก็ทำลายทิ้งชิบหายคิดแผนมาทั้งหมดสุดท้ายก็ทำลายอยู่ดีอ่ะแม่งทำลายแต่แรกก็สิ้นเรื่องแล้วสุดท้ายเนี่ยออปติมัสเนี่ยจึงทำลายกุญแจทาสวอปทำให้เกิดแรงระเบิดซึ่งก็ไม่ได้มหาศาลเหมือนที่พูดตอนแรกนะแต่มันมีแรงดึงดูดไงซึ่งดูดสิ่งรอบๆเนี่ยเข้าไปในประตูมิติด้วยไอ้ลูกกระจอกกีกี้ของบรรดาเทเลคอนเนี่ยก็โดนดูดเข้าไปจนหมดแม้แต่ออปติมัสเองก็โดนดึงเข้าไปด้วยนะแต่ด้วยความพยายามออปติมัสเนี่ยก็ได้พยายามใช้ขวานเกี่ยวเครื่องควบคุมที่พังเอาไว้จะได้ไม่ถูกดูดเข้าไปในประตูมิติแต่อีกเครื่องควบคุมที่เอาขวานเกี่ยวไว้นะก็หลุดตามขวานมาด้วยออปติมัสเองเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยไปแน่นอนแล้วนะแต่ทันใดนั้นเองโนอาเนี่ยก็พุ่งมาดึงร่างออปติมัสเอาไว้นะแต่แรงของโนอาเนี่ยก็ไม่สามารถจะสู้แรงดึงดูดได้นะจนกระทั่งไพมอลเข้ามาช่วยไว้อีกแรงทำให้ทั้ง3หลุดออกมาจากแรงดึงดูดและโกยแนบหนีพ้นแรงดึงดูดออกไปได้หลังจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายไปตามทางของตนนะพามเลิฟท็อกซิกกลายเป็นคนดีเหมือนเก่าไพมอลกลับเข้าป่าส่วนโนอาและเอเลน่าเนี่ยกลับบ้านในตอนท้ายเนี่ยโนอาได้ถูกเรียกสัมภาษณ์งานเป็นรปภ.อีกครั้งนึงนะซึ่งผู้ว่าจ้างขอให้เล่าประวัติให้ฟังหน่อยโนอาที่ไม่สามารถบอกรายละเอียดงานล่าสุดที่ทำกับบรรดาหุ่นยนต์ต่างดาวได้เนี่ยพอเพิ่งผ่านไปสดร้อนๆเลยเรื่องแบบนี้พูดไปใครจะเชื่อก็พูดเพียงว่าเป็นงานต่างประเทศแต่ก็รีบๆทำมันนั้นเดินไม่ได้ใช้เวลาเที่ยวต่างประเทศเลยผู้ว่าจ้างเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าน่าเสียดายนะได้ยินว่าที่เปรูมีของอร่อยเยอะโนอางงเลยเฮ้ยยังไม่พูดสักคำนะว่าไปเปรูมาผู้ว่าจ้างเนี่ยเห็นโนอาทำหน้างงก็เลยเผยไตว่าพวกเขาเนี่ยเป็นกองกำลังพิเศษปกป้องโลกเขารู้ดีว่าโนอาและเอเลน่าแล้วก็เพื่อนหุ่นยนต์เนี่ยไปทำอะไรมาและรู้ด้วยว่าโนอาและเพื่อนๆนะได้ปกป้องโลกเอาไว้ด้วยเขาก็เลยอยากให้โนอาและพวกหุ่นยนต์เนี่ยนะมาเข้าร่วมด้วยโนอาที่เห็นท่าไม่ดีจึงตีมึนทำเป็นงงไปก่อนนะผู้ว่าจ้างก็เข้าใจดีนะว่าเรื่องแบบนี้จะให้เชื่อคำพูดก็คงยากจึงได้บอกกับโนอาไปว่าจากนี้ไปนะทางรัฐจะดูแลค่ารักษาพยาบาลของคริสน้องชายเขาทั้งหมดคริสสามารถรักษาได้ที่โรงพยาบาลทั่วประเทศฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายโนอางงมากงงจริงๆเพราะคิดว่านี่เป็นเรื่องจริงเหรอจึงได้ถามกับผู้ว่าจ้างว่านี่โกหกหรือเปล่านี่เรื่องจริงใช่ไหมผู้ว่าจ้างได้ยินอย่างนั้นนะก็ให้นำบัตรและบอกว่าจริงที่สุดคุณช่วยโลกเอาไว้นี่ถือเป็นสิ่งตอบแทนเล็กน้อยที่เราจะให้กับคุณได้เราอยากให้คุณและเพื่อนๆเนี่ยมาร่วมงานด้วยจริงๆนะจากนั้นผู้ว่าจ้างเนี่ยก็ลุกขึ้นพร้อมเปิดประตูลับด้านหลังเผยให้เห็นห้องวิจัยที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีต่างๆมากมายผู้ว่าจ้างก็พูดกับโนอาว่าคุณช่วยเราได้เยอะเลยนะโนอาหวังว่าคุณจะเก็บเรื่องนี้ไปคิดนะพอผู้ว่าจ้างพูดเสร็จนะก็กดลิฟต์ลงไปที่ห้องแลบโนอาเห็นอย่างนั้นนะก็รีบลุกตามไปดูเลยโอ้ห้องแลบนี่มันหรูหราจริงเทคโนโลยีเพียบหลังจากนั้นเนี่ยก็หยิบนามบัตรมาดูซึ่งในนามบัตรเนี่ยก็เขียนว่า G.I. Joe จบ Transformer Light of the Beast ครับหลังจากนี้จะเป็นเอ็นเครดิตเล็กๆนะที่โนอาเนี่ยเอาเศษอะไหล่รถยนต์จากเพื่อนบ้านที่แสนดีทิ้งแม่งไปในตอนต้นนะมาซ่อมแซมรถซึ่งรถเนี่ยที่ซ่อมมาสภาพก็ดูไม่จืดเลยเพื่อนบ้านก็อยากจะซื้อต่อนะแต่โนอาไม่ขายให้อีเพื่อนบ้านเนี่ยเลยหยิบกุญแจรถแล้วชูขึ้นมาพร้อมกับแซวว่าขายเธอขายเธอพนันกันหน่อยไหมล่ะรับรองไงมันก็สตาร์ทไปติดอยู่แล้วโนอาอย่างนั้นนะก็ยิ้มแล้วพูดว่าไงมิลาดทันใดนั้นมิลาดก็แปลงร่างเป็นหุ่นยนต์พร้อมความคึกแล้วก็พูดจอไม่หยุดแล้วภาพยนตร์ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับต่อไปจะเป็นการรีวิวคะแนนนะครับสำหรับคะแนนเนี่ยผมให้คะแนนที่ประมาณ 6.7 นะมันก็ไม่ได้ดีขนาดที่แบบว่าอุ้ยมันสุดยอดแล้วมันก็ไม่ได้แย่ขนาดที่น่าเบื่อนะแต่จุดที่ดูแล้วร้องเฮ้อมันเยอะอ่ะมันไม่อธิบายอะไรในหลายจุดอย่างเช่น
ไพมอลจริงแล้วอยู่ที่ดาวไหนอดีตมาจากไหนรู้จักออพติมัสได้อย่างไรออพติมัสพอไพมอลมันพูดถึงว่าตั้งชื่อถามตนเองทำไมไม่งงเลยเหรอไม่ถามไม่คุยไม่พูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเลยเหรออันนั้นก็เป็นเรื่องที่หนึ่งนะครับส่วนเรื่องที่สองเนี่ยก็อย่างเช่นที่แอร์เรเซอร์เนี่ยบอกว่าตัวเองเป็นคนสุดท้ายแล้วที่ผ่านมามึงไม่รู้เลยเหรอว่าผู้เพื่อนมึงอยู่ไหนอันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งส่วนถัดมาก็คงจะเป็นไม่มีดีเซปติคอนเลยเหรอคือทำไมมันข้ามยุคมาเลยอะ UED ก็มาเป็นไม่มีพวกดีเซปติคอนเลยคือผมเชื่อว่าพอหนังเนี่ยมันบอกว่า Light of the Beast เนี่ยคนที่รู้จัก Transformer นะเอาคนที่รู้จักก่อนเขาหวังก็จะเจอดีเซปติคอนในส่วนหนึ่งเจอพีเดอร์คอนในส่วนหนึ่งแล้วก็เจอพวกไดโนเสาร์อะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าหนังมันดึงมาแค่เอาเทเลคอนมาเอาหุ่นกากๆกังๆมามันโหคนก็อยากเห็นไดโนเสาร์กับลิงตีกันไม่ได้อยากเห็นอะไรแบบนี้ไงนั่นคือมุมมองของผมนะในกรณีของคนที่รู้จักทรานส์ฟอร์เมอร์ก่อนส่วนคนที่ไม่รู้จักผมว่าบางอย่างในเรื่องเนี่ยคนที่ไม่รู้จักทรานส์ฟอร์เมอร์เนื้อเรื่องมาก่อนเนี่ยจะงงนี่เป็นใครโผล่มาจากไหนอยู่ดีทำไมเป็นอย่างนี้วะแล้วคนที่ดูเนี่ยบางคนเนี่ยติดตาจากทรานส์ฟอร์เมอร์ภาคเก่าๆก่อนพอไม่เห็นพวกดีเซปติคอนโผล่มาแล้วอยู่ดีโผล่เป็นเทเลคอนเป็นอะไรอย่างนี้เลยผมมองว่ามันจะส่งผลในเรื่องความงงงวยในระดับหนึ่งนะอันนี้คือส่วนตัวผมนะผมคิดประมาณนั้นสุดท้ายแล้วหนังทรานส์ฟอร์เมอร์ก็เป็นทรานส์ฟอร์เมอร์วันยังค่ำอะครับก็จบด้วยอะไรที่อยู่บนฟ้าอลังการหลังการระเบิดอะไรใหญ่ระเบิดอะไรใหญ่ระเบิดในตอนจบก็เหมือนทรานส์ฟอร์เมอร์ในทุกๆภาคที่ผ่านมานะก็เรียกว่าก็คือไม่ต่างกับภาคอื่นเท่าไหร่ต่างแค่ในเรื่องแค่นั้นแหละนอกนั้นก็เหมือนเดิมถามว่าความสนุกเทียบกับเรื่องอื่นให้ผมเทียบกับเรื่องอะไรดีผมมองว่าทรานส์ฟอร์เมอร์และสปีดสนุกกว่าแอนด์แมนแน่นอนสนุกกว่าแอนด์แมนแน่นอนแต่สนุกน้อยกว่าชาแซมให้อย่างนี้ละกันประมาณนั้นครับในแง่ของ CG นะผมก็มองว่าภาคนี้ก็ยังลดต้นทุน CG เหมือนเดิมนะ CG มันดูแปลงร่างมันไม่ค่อยอลังการนะแล้วก็จริงๆผมอยากเห็นการแปลงร่างของพวก Maximal เยอะหน่อยนะแต่ก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เลยฉากแปลงร่างเนี่ยน้อยมากๆก็ตัดต้นทุน CG ตรงนั้นนะไปค่อนข้างเยอะแล้วก็ในส่วนของ CG ตอนหลังสุดเลยอะที่ระเบิดแล้วดูดบรรดากิกี้ดูดสิ่งปลูกสร้างเข้าไปอะโอ้โหตอนนั้นน่ะแม่งโคตรเหลี่ยมเลยสิ่งที่ถูกดูดไปมันเหลี่ยมมากผมเห็นแล้วแบบโอ้ CG หนักจริงๆกว่าภาคนี้อะไรอย่างนั้นนะครับส่วน CG บางอย่างก็ดูแข็งทื่อนะออติมัสพามบางจังหวะบางฉากเนี่ยดูแข็งมากๆแล้วก็ผมรู้สึกว่า CG ใหม่รูปแบบใหม่ของออติมัสพามเนี่ยดูไม่แบบไม่น่าเกรงขามไม่น่าภูมิฐานบางคนบอกว่าเขาอิงแบบฉบับการ์ตูนแต่ผมกลับมองว่าฉบับการ์ตูนมันดูเท่กว่านี้อันนี้ก็เหมือนพยายามให้อยู่กึ่งกลางระหว่างการ์ตูนกับหนังอ่ะมันเลยแบบบางจังหวะดูมองมุมไกลๆแล้วแบบทำไมมันดูเก้กลางๆแปลกๆวะแล้วก็ผมไม่ค่อยชอบที่ใส่ของ Optimus Prime ในภาคนี้เท่าไหร่นะมันดูกากมากเลยอะคือ Primal เนี่ยมันดูเจ๋งกว่าเยอะมากๆทั้งจริงๆแล้วเนี่ย Prime มันควรจะเป็นแบบออริจินอลตัวแบบเก่งอะไรเงี้ยแต่มันดูกังกากมากเลยครับแล้วก็มุกชุด Iron Man เนี่ยผมคิดไว้แล้วมันต้องมาแหละถามว่าจังหวะนั้นดูแล้วขนลุกมั้ยขนลุกนะก็ตื่นเต้นนะแต่แบบตื่นเต้นได้แบบ2จิต2ใจใจนึงก็ว่าเฮ้อเนี่ยแหละอารมณ์ประมาณนี้แหละอีกใจนึงก็ไม่เหมือนก๊อปปี้เลยว่ะอะไรประมาณนั้นแหละคือพูดง่ายๆที่ผมรู้สึกว่าโอ๊ยประมาณนี้แหละชอบคืออยากเห็นอะไรใหม่ๆใน Transformer บ้างอ่ะนะไม่ใช่ว่ามายิงกันตายตอนจบก็แค่นั้นได้เห็นการรวมร่างแบบนี้มันก็แปลกดีชอบตรงที่ว่ามันแปลกดีแต่ที่อีกใจนึงที่แบบแปลกๆคือมันคล้ายๆกับ Iron Man อะไรงั้นและคิดไว้แล้วว่ามันต้องมาอะไรงั้นน่ะส่วนที่ชอบที่สุดเลยนะที่รู้สึกชอบประทับใจที่สุดน่าจะเป็นแค่อีเตอร์เอตอนจบอะ G.I. Joe ผมเห็นคำว่า G.I. Joe แล้วผมขนลุกจริงเลยนะเพราะอย่างเงี้ยมันเป็นอีเตอร์เอที่บอกว่าภาคต่อไปน่าจะเป็น Transformer Collab กับ G.I. Joe เพราะมันมีหนังสือการ์ตูน Transformer กับ G.I. Joe จริงซึ่งถ้ามีก็น่าจะสนุกน่าจะฉีกอะไรมากกว่าเดิมหวังว่านะมันจะไม่แปลงเรื่องหนักขนาดภาคนี้จนเราไม่เห็นศัตรูได้หลายตัวนะครับถ้าเกิดเขาทำจริงนะขอให้เคารพต้นฉบับมากกว่านี้หน่อยเถอะอย่างน้อยนะครับแล้วก็ถ้าเอานักแสดงดังๆมาพวก The Rock มาอะไรมาที่แรงแสดง G.I. Joe เก่ามาก่อนเนี่ยบูธวิลลิสที่คงไม่ได้นะเอามาเนี่ยก็ดีนั่นคือความคิดเห็นของผมนะครับเอาล่ะก็ประมาณนี้ครับก็สปอยกับรีวิว Transformer ก็ประมาณนี้ถามว่าแนะนำให้ไปดูไหมแนะนำนะเป็นหนังดูฆ่าเวลาดูสนุกในเรื่องนึงเลยนะดีกว่าหลายเรื่องใน Marvel ในเจนนี้อีกสนุกดีนะครับแต่มันไม่ได้สนุกขนาดจอห์นวิกมันไม่ได้ดีเลิศขนาดนั้นแต่ถือว่าสนุกครับผมแนะนำให้ไปดูครับแก้เซ็งแก้เบื่อแล้วก็ฆ่าเวลาได้ดีมากๆดูแล้วเพลินระดับหนึ่งเลยครับผมโอเค
ครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับถ้าใครไม่ชอบก็ติชมได้นะครับใครดูแล้วมีความเห็นยังไงพิมพ์พูดคุยในคอมเมนต์ได้เลยครับสำหรับวันนี้กับผมนพพรชแนลนพพรลองไปเลยขอลาไปก่อนครับสวัสดีทุกท่านหลับฝันดีครับบ๊ายบาย